ครับหลังจากที่นายชวนเน้นย้ำเรื่ององค์ประชุมเนี่ยนะครับว่าเอาละพอคุณหมอชนนั่นแพ้โหวตแล้วนะครับก็กระบวนการพิจารณาก็เข้าสู่นะครับแล้วก็นายชวนก็เน้นย้ำเรื่ององค์ประชุมแล้วก็เชิญประธานกรรม,มธิการาพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสคุณสาธิตปิตุเตชะนำเสนอ นะครับถึงการปรับปรุงที่ถอนไปคราวที่แล้วและไปปรับปรุงไปไประชุมกันสองครั้งและกลับเข้ามาแล้วก็นําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในครั้งนี้นะครับแล้วก็สมาชิกก็ลุกขึ้นอภิปรายให้ความเห็นกันอยู่หลายคนทีเดียวจนที่สุดตกภาคบ่ายครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงช่วงนาทีที่สําคัญก็คือคุณพรเพชพิชิตชลชัยรองประธานรัฐสภาทําหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุมแทนในชวนหลีกภัยคุณพรเพชรทำหน้าที่นะครับก็จะต้องตรวจสอบเมื่อมีการอาภิปรายกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในมาตร,รา24ทับหก่อนที่จะมีการลงมติว่าสมาชิกจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่กรรมธิการเสนอซึ่งเป็นกรรมธิการเสียงมากเสียงข้างมากเนี่ยจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ต้องตรวจสอบองค์ประชุมก่อน เพราะว่าตามกฎหมายตามระเบียบการประชุมก็คือว่าต้องตรวจสอบทุกมาตรานะครับก่อนลงมติก็ต้องตรวจสอบองค์ประชุมก่อนว่าครบไม่ครบถ้าองค์ประชุมครบก็ลงมติก่อนลงมติก็ตรวจสอบองค์ประชุมตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครบลงมติแล้วก็พิจารณามาตราต่อไปพิจารณาเสร็จปั๊บตรวจสอบองค์ประชุมครบลงมติไม่ครบปิดการประชุมก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าพอคุณพรพชร นะครับให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมก็มีการขานนะขานตัวเลขออกมาเรียบร้อยนะครับองค์ประชุมน่ะครบนะครับตัวเลข366บวกห่งมีภาพเป็ดนี้เกิดขึ้น366บวกหก็คือ367กึ่ง1 364นี่ก็แปลว่าองค์ประชุมครบเพราะองค์ประชุมครบนี่ปรากฏว่าสสของพรรคเพื่อไทยนีย่นะครับคุณ พิเชษเชื้อเมืองพานก็บอกประธานว่าสั่งให้กล้องเนี่ยกล้องโทรทัศน์ในห้องประชุมเนี่ยถ่ายไปให้ทั่วเลยว่ามีสสนั่งกันอยู่กี่คนสวนั่งกันอยู่ตรงไหนทําอะไรกันอยู่กดบัตรแทนกันหรือไม่นะครับกดบัตรแทนกันหรือไม่ต่อจากนั้นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒครับสสของพักเพื่อไทยอีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นเสนอต่อประธานที่ประชุมก็คือคุณพรเพชรว่าให้มีการ ตรวจสอบองค์ประชุมโดยการขานชื่อทีละคนครับทีนี้ล่ะครับมาเสนอมีการขานชื่อทีละคนทั้งที่ทั้งที่ตอนที่คุณพรพชรนะครับอภิปรายเสร็จในวระในมาตรา24ทับหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบองค์ประชุมองค์ประชุมมีการขานกันแล้วนะว่าได้367ครบองค์แล้วก็ต้องเตรียมจะลงมติแต่ปรากฏว,ว่า มีสสของพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์เสนอนับองค์ประชุมรายบุคคลนับทีละคนแสดงตัวเลยท่านประธานก็ให้นับครับให้ขานชื่อทีละคน